วรุษบ้านสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้สีแดงๆอยู่ข้างหลังเรียกว่าอะไรกันเอ่ยวันนี้เรามาพบกับรถคอมแพคระดับพรีเมียมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่บอกว่าเป็นรถผู้ใหญ่สไตล์ขี่เล่นขับขี่สนุกแล้วก็นุ่มนวลบนท้องถนนวันนี้พบกับเจ้ามินิคูเปอร์ S เครื่องยนต์ 2.0 ลิตรนะครับรุ่นนี้ต้องบอกว่าเป็นเครื่องยนต์แบบ Direct Injection Turbo Charge นะครับ เป็นรถเกียร์ออโต้6สปีดนะครับขับเคลื่อนล้อหน้าแล้วก็ที่สำคัญตัวนี้แรงม้าสูงสุดถึง192แรงม้ากันเลยทีเดียวนะครับสูงสุดถึง280นิวตันเมตรดูภายในกันว่าลักษณะของห้องโดยสารภายในเนี่ยต้องบอกว่ารุ่นนี้อัปเกรดมาน่าสนใจกันเลยทีเดียวรุ่นนี้นะครับอย่างที่บอกว่ามาดูในส่วนของความหรูหราภายในเริ่มตั้งแต่ในส่วนแรกรุ่นนี้นะก็จะเป็นเบาะหนังเลยสีดำทั้งตัวรถในส่วนของคอนโซลหน้านี่เลยนะครับให้ความรู้สึกแบบสปอร์ตความพิเศษอีกส่วนหนึ่งก็ในส่วนของพวงมาลัยนะพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันโอ้มีทั้งตัวคูดคอนโทรลนะที่สามารถปรับความเร็วคงที่ได้ที่ตัวพวงมาลัยในส่วนของตัวระบบสตาร์ทเป็นแบบกดเท่านั้นโลโก้ทางหน้าจอก็จะขึ้นคำว่ามินิโอ้สวยงามกันเลยทีเดียวรุ่นนี้ก็จะเป็นหน้าจอแบบดิจิตอลนะแล้วก็มีฟังก์ชันในส่วนของการแจ้งเตือนระบบต่างๆต้องบอกว่ารุ่นนี้เป็นระบบการเอาใจผู้ขับขี่อย่างที่บอกว่ารุ่นนี้นะครับให้ความรู้สึกแบบสะดวกสบายเพราะว่าเป็นรถมินิที่ตอบสนองกลุ่มลูกค้าที่ต้องการใช้ในเมืองนะแต่แรงม้าไม่ใช่ย่อยเนาะแล้วก็ในส่วนของห้องโดยสารเนี่ยค่อนข้างสะดวกสบายมีทั้งผู้โดยสารแถวหน้าและผู้โดยสารแถวหลังที่การขึ้นก็ค่อนข้างสะดวกสบายและในส่วนของตัวเครื่องเสียงนะครับตัวเครื่องเล่นเนี่ยยังสามารถสั่งการด้วยเสียงได้อีกด้วยและในส่วนหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับเจ้ามินิคูเปอร์ S 2.0 คันนี้ก็มีหลังคาแบบสลูทที่สามารถเปิดปิดได้อย่างง่ายดายให้ความหรูหราอีกระดับหนึ่งกันเลยทีเดียวเป็นยังไงกันบ้างครับอันนี้นี่เองใครที่กำลังขับขี่และโดยสารพาสาวๆไปสามารถโอ้นั่งหรือพาลูกๆไปก็สามารถโบกไม้โบกมือกันได้เลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับฟังก์ชันมากมายขนาดนี้ที่คุณพลาดไม่ได้กับเจ้ามินิคูเปอร์ 2.0 S ปี 2014 คันนี้นะที่บอกรถบ้านตั้งขายในราคาพิเศษถ้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ทางเบอร์ทางด้านล่างนะครับผมขออนุญาตจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ครั้งต่อไปผมมีรถสปอร์ตสวยหรูรุ่นไหนเข้ามาผมจะนำมารีวิวให้ทราบกันอีกนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ